ครับสวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนเนาะกับตัว HDA process ในส่วนของตัว EP นี้นะครับผมจะขออนุญาตอัดในส่วนของทำ Heat-Integrated เนาะในส่วนของแผ่น HDA process ที่อยู่ในรูปแบบของตัว reactor ที่เป็น RPAC นะครับที่มี kinetic แล้วก็มีแรงเหนี่ยวเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับในส่วนตัวนี้ก่อนที่ท่านจะเข้าไปสู่ในการโหมดของตัว heat integration นะครับท่านต้องไล่สายเนาะอย่างที่ผมเคยสอนไว้ก่อนหน้าคลิปนี้ก็คือไล่สายก็คือต้องมีไล่สายฮอตสายโคนะครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราจะเข้ามาสู่รายละเอียดของสายฮอตสายโคได้เลยนะครับอย่างแรกเราต้องดูรายละเอียดว่าตัวไหนที่จะสาที่เป็นเขาเรียกว่า equipment เนาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือแน่นอนครับมันน่าจะเป็น heat exchanger อย่างที่สองนอกจาก heat exchanger เนี่ยเรายังสามารถเป็นตัวเขาเรียกว่า hot utility ที่ป้อนเข้าไปแล้วแผ่นสามารถดำเนินการเขาเรียกแผ่นสามารถคงอยู่บนดำเนินการบนสาย hot ที่เข้าไปเลยได้นะครับแล้วก็ส่วนโคยูทิลิตี้ที่ต้องทิ้งนี่หมายความว่าทิ้งไปคูลดาวน์ก่อนปล่อยออกตอนนี้สเต็ปแรกเนี่ยผมอยากจะสอนให้ท่านไล่สายฮอตสายโคให้เป็นเนาะเริ่มจากการดูอุปกรณ์ที่เป็นที่เชนเจอร์ก่อนนะครับตัวแรกก็คือ E101 เนี่ย must be heat แสดงว่ามี heat เนี่ยต้องเป็นสายโคเนาะมันถูกทำให้ร้อน must be heat ก็เป็นสีน้ำเงินต่อมาผ่านตัวเฟอร์เนตในตัวที่นี้ก็จะเป็นทำหน้าที่สามารถอาจจะป้อนเชื้อเพลิงเข้าไปให้ความร้อนถูกต้องไหมครับหรือเอาก็เรียกว่าไฮเพรสเชอร์สตีมในกรณีนี้เราก็ย้อนกลับมาดูว่าจาก136เนี่ยไป233เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าตัวฮอตยูทิลิตี้ตัวไหนที่สามารถฮีทมันได้จาก136เนี่ยไปที่33เนี่ยโดยที่มีเขาเรียกว่าheat duty เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กิโลวัตต์เนาะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จากสาย mix 2ไปยัง mix 3เนี่ย must be heat ถูกต้องไหมครับ must be heat ก็จะต้องเป็นสายโคตรงนะครับสายโคก็จะใส่ไปก่อนต่อมาหลังจากออกเรียกเตอร์นะครับเป็น649 649เนี่ยถูกคูลดาวน์เหลือ38ตรงเนี้ยก็จะต้องเป็น must be cool ถูกต้องไหมครับก็จะต้องเป็นสายฮีทสายสีแดงหลังจากนั้นก็ไล่มาจาก equipment ที่เป็น heat exchanger ของตัว E103 เนาะ E103 ก็จะเป็น must be ตัวนี้นะครับจาก38ให้เป็นก่อนเข้าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น90นะครับขออภัยน่าจะใส่ค่าผิด90ถูกต้องเช็ค90ถูกต้อง9090 must be heat ก็ต้องเป็นสายคูลสีน้ำเงินถูกต้องไหมครับแล้วมีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วตัวคูลิ่งทาวตัวคอนเดนเซอร์ที่อยู่ฝั่งของตัวหอกันแล้วก็ตัวรีไบเลอร์เนี่ยถือเป็นตัวฮีทเชนเจอร์ไหมถือนะครับถือว่าเป็นฮีทเชนเจอร์ตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมก็จะสอนในสเต็ปต่อไปหลังจากที่ผมผูกตัวฮีทเข้าด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อว่าหลักการพวกนี้มันจะมีนำไปสู่อะไรได้บ้างนะครับโอเคลุยเริ่มแรกก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยแล้วมันจะแลก process ใน process ได้ไหมตอนนี้เราก็จะมี1สาย2สายโค3สายโคกับอีก1สายฮอต3สายโคกับอีก1สายฮอตตัวนี้เราก็ต้องมาไล่ดูนะครับตัว Q ตัวนี้ที่ขวา result เข้าไปดู heat duty ตัวนี้เท่าไรกิโลวัตต์ประมาณ6กิโลวัตต์นะครับ6กิโลวัตต์ใช่6กิโลวัตต์6กิโลวัตต์เพราะผมทำเป็นกิโลวัตต์6กิโลวัตต์
ผมว่าเขาใส่ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้700ผมว่าคิวเขาน่าจะใส่ผิดนะครับตัวเนี้ย700กว่าอันนี้6นะครับนี่6อันนั้น700กว่าคิวอ๋อเป็นกิกะจูลอันนั้นเป็น power heat duty ผมต้องไปเปลี่ยนหน่วยโอเคเข้าใจครับสักครู่ผมต้องไปเปลี่ยนหน่วยเข้าไป unit setset up unit set เข้าไปที่หนึ่งอันหนึ่ง unit set เข้าไป edit เป็น heat วัดเป็นกิโลจูลเฮ้ย heat duty มันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ heat duty เป็นลองดูอีกทีนะเป็นนี่ผมไม่ได้ใช้ว่าเป็น report option หรือเปล่า custom unit ไม่ใช่ report option เป็น steam เป็น mode property นี่มาไหนอ่ะ for set นี่แหละใช่เป็นกิโลวัตต์ถูกต้องแล้วครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นกิโลวัตต์นะนั่นเรียบร้อยครับขออภัยด้วยหมดแต่หาครับก็เรามาดูนะครับว่าในส่วนตัวเนี้ยเราจะผูกกับอะไรแน่นอนครับสายฮอตก็เจอโคสายโคก็เจอกับฮอตเรามาพิจารณาว่าตัวสายฮอตเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ย E102 มีประมาณ 28,000 28,000แล้วก็
สายโคตรงเนี้ยมี 1,400 กับมี6เพราะฉะนั้นบวกกันน่ะเพียงพอนะครับที่สาย E102 เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามอบฮีทให้แต่ตัวเนี้ยผมไม่ได้ให้มอบนี้ให้ผมจะเอาเนี่ยไปรับดีกว่าเพราะว่าถ้ามอบให้เนี่ยมันจะมอบให้ทั้ง 28,000 เทมเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวเล็กไปรับก่อนสิ่งแรกที่ผมต้องทำก็คือเข้าไปในโมเดล Palette View โมเดล Palette เป็น Heat ผมเอาคิวตัวนี้ที่ออกจากตัวที่6ที่เป็น6กิโลวัตต์เนี่ยไปรับกับสายฮอตจบแล้วผมก็ตั้งมาเป็น Heat 1ฮีท 1มาแล้วนะครับมาต่อมาฮีท 1เสร็จตัวต่อไปพอฮีท 1เสร็จผมก็เริ่มรันโซมันมีเออร์เดี๋ยวสักครู่นะมีเออร์ที่โอเคมีเออร์ที่ซิ่ง zero four stream มีบางสายที่เป็น zero four ก็คือไม่ได้ต่อเดี๋ยวสักครู่นะครับมันน่าจะมีเออร์บางอย่างที่มันต่อหลอกไว้หรือเปล่าหกหายไปถูกต้องไปถูกต้องแต่มันเออร์เลอร์ที่โซ่นี่คือวันที่30จับจะเป็นแบบทรูสักครู่นะจับจะเป็นแบบอะไรวะมีสายหลงมาจริงๆถูกต้องผมไปแล้วครับผมหายจาก649ไม่กระทบเลยครับที่มอบให้ที่มอบให้ไปต่อมามีคนบอกว่าถ้าออกจากเนี้ยแล้วเข้าไปมอบเนี้ยจะแลกได้อีกไหมเพราะฉะนั้นน่ะผมเคยสอนคุณแล้วใช่ไหมครับว่า
2ของฮีเตอร์ถ้าผูกกันเนี่ยเขาเรียกว่า1ฮีทเชนเจอร์ถูกต้องไหมครับคุณจะเป็นเชลหรือจะเป็นฝั่งทิวก็แล้วแต่มันจะอ่านนะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ถ้าคุณจะผูกกับสายร้อนของ649เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องทำยังไงครับคุณต้องเพิ่มฮีทเชนเจอร์หรือเพิ่มฮีเตอร์1ตัวที่เป็นช็อตคัทเพิ่มยังไงครับคุณก็ขยายครับขยายไปตัวก็จะรูปใหม่โอเคเข้าไปที่ฮีเตอร์ใส่1ตัวเสร็จปุ๊บเปลี่ยนต่อมาแมทเทอเรียลเดี๋ยวผมขยายให้อีกทีเนาะฟอร์แมตเซนเซอร์ใหญ่ๆหน่อยปึ๊บย้ายออกไปโอเคครับนี่ก็จะเป็นถ้าคุณไซส์มันแล้วผมแนะนำนะครับอย่างตัวเนี้ยผมแนะนำก็คือให้เปลี่ยนชื่อให้ตรงกันเช่น E101 E102 เวลามันคัพปิ้งหรือมันทำเป็นเชลกับทิวคุณก็จะต้องเป็นชื่อเดียวกันงั้นผมขออนุญาตเป็นเบรนะครับเป็น E101 ของตัวฝั่งในไอ้นี่ในเชลอันนี้อยู่ในทิวคิวโอเคต่อมาตอนนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนแว็บคีบนี่หนึ่งบวกลืมพับขอแก้โทษทีบวกต่อมาท่านเสร็จปุ๊บท่านอยากรู้ว่าแล้วท่านจะต้องไอ้สายเนี้ยที่ออกไปเนี่ยจะต้องแลกมันเท่าไหร่ที่มันจะพอไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอท่านแลก649ตรงนี้ท่านต้องได้เท่าไหร่ครับ649ดอกไปเป็น38ท่านก็แค่สร้างมันเป็นเพเชอร์ปกติรันที่2บาร์ออก2 ATM ออก38องศาจบแล้วท่านก็รันตรงนี้จะแล้วท่านก็ตั้งชื่อเป็น rename เป็น E-103S ตรงไหม102มันเป็นตัวที่2 S K T ทีเนี้ยท่านก็เริ่มรันใหม่รันให้มันครบไม่ต้องเปลี่ยนจะได้รู้เรื่องรันใหม่ทีนี้ท่านย้อนกลับมาดูแลกไปแล้ว1ส่วนหายไปบางส่วนเหลือ 15,000
หายไป6เหลือ 15,000 ต่อไป600เนี่ยจะมาขอแชร์ความร้อนเนาะทำไงครับคิวตัวไหนมากขึ้นตัวไหนเล็กไปใหญ่เนาะย้อนกลับไปเล็กเข้าไปดูดใหญ่รีเนมตั้งเป็น heat 2มันจะมอกกันให้โดยปริยายเลยครับเสร็จปุ๊บเราก็จะดูว่าไอ้เนี่ยจะหายไปเท่าไหร่เนี่ยเหลือ90เนาะมอกย้อนกับเสร็จไป90แต่เนี่ยลดลงเหลือ622 622ท่านอย่าเลื่อนแป๊บนึงเนาะให้มันสวยงาม622ท่านลองนึกสภาพนะครับว่าตอนนี้ความร้อนที่เหลืออยู่คือ622แล้วดอกไป28ท่านลองนึกสภาพว่ามันเหลือปริมาณเท่าไหร่ถ้าท่านไม่ต้องคิดมือก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ท่านอยากรู้ว่ามันเหลือปริมาณคิวเท่าไหร่ท่านก็แค่ใส่ฮีตเตอร์ไปอีก1ตัวเรียนเตอร์นะครับแล้วท่านก็ขยายเนี่ยไปหน่อยนึงเป็นmaterial นี่ก็จะเป็นตั้งชื่อเป็น rename เป็น web บวก li 2ก็ตั้งชื่อให้มันเป็นสักอันหนึ่งคือ E03 ฝั่ง S ไปก่อนเสร็จปุ๊บสีแดงย้อนกลับไปท่านก็ต้องตั้งเป็นเท่าไหร่ครับอาจจะบาร์ยังไม่ตกแอสซูมเนาะบาร์ไม่ตกหรือจะตกก็ได้ไม่มีปัญหาไล่ตกเนี่ยหมายว่าเพชรดรอปเนาะจากตัวนี้ดรอปมาเหลือ226เหลือ2บาร์อันนี้อาจจะลดเหลือสัก 0.1 เป็น 1.9 ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้ลดอีกสัก 0.1 เป็น 1.8 เนาะ38ย้อนกลับไปรันใหม่ย้อนกลับมาดูใหม่ครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือตั้ง 10,000 เกือบ 15,000 ฮะ 15,000 เอาไปทำอะไรครับเนี่ยฮีทตรงนี้เหลือตั้ง 15,000ท่านก็สามารถเอาไปมอบให้ได้มอบให้ฮีตตัวที่เป็นต้องการที่เป็นสายคูลได้ถูกไหมครับไปให้มันก็คือไปอุ่นมันได้ก็คือที่เป็นต้องเป็นสายคูลนะครับต้องเป็นสายคูลสายคูลเพราะไอ้นี่มันเป็นสายฮอตก็คือ must be coolต้องเป็นสายเย็นนะครับต้องเป็นสายเย็นเพราะฉะนั้นสายเย็นก็คือ must be heat ถูกต้องไหมครับ must be heat ที่ในกรณีนี้ก็คือ reviler ได้อยู่1ตัว
ท่านจะแลกไหมรีไบเลอร์ถ้าแลกก็แลกได้ครับเป็นถ้าจะแลกก็แลกได้นะครับแลกได้ก็คือเหมือนเดิมครับลองจำลองฮีเตอร์มันอาจารย์ถ้าหนูไม่แลกแล้วหนูใช้ฮีทได้ไหมได้ครับลองดูนะครับได้ครับเป็นใส่ฮีท QR คือ3,200ไอ้นี่คือ15,000 QR ต้องไปขอรับถูกต้องไหมขอรับครับผมฮีทจบเป็นฮีท3ฮีท3รันฮีท3 3,200ต้องหาย3,200โดนหายนะครับหายเกลี้ยงตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับจากเหลือ494ถูกไหมตะกี้ไล่มาสเต็ปก็คือเสร็จปุ๊บ62แล้วเข้าไป38ถูกไหมก็เลยเหลือ454มีตัวไหนให้ไล่อีกไหมครับในแผ่นไล่ดูนะครับตัวไหนให้ไล่อีกไหมในแผ่นต้องเป็นสายต้องเป็นสายอะไรครับต้องเป็นสายครูนะครับต้องเป็นสายครูเน้นนะครับสายครูก็คือ must be heat ต้องมี heat นะครับไม่มีสายครูไม่มีนะครับต้อง must be heat ถูกต้องไหมเห็นว่า CB คูลเป็นสายฮอตไม่ใช่ถ้าจะลดลดตรงนี้ต่อ CB คูลเป็นสายฮอตไม่มีนะครับมาจบเนาะแสดงว่าแผ่นคุณสเต็ปเนี้ยแลกได้แลกได้นะหมดยังแสดงว่าแผ่นคุณมีฮีทเชนเจอร์ที่แลกกันโปรเซสถึงโปรเซสกี่ตัวครับ1ตัว2ตัว3ตัวถูกต้องไหม3ตัว3ตัวผมก็ยากเซฟก่อนนะครับไฟล์เซฟแอสเซฟแอสนะครับเป็น29เนาะพินช์ผมใส่เป็น01เซฟเดี๋ยวผมจัดระเบียบสังคมให้คุณดีๆให้คุณได้ดูชัดๆจัดระเบียบสังคมให้คุณดูชัดๆคุณจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยผมซิมทุกอย่างเป็นช็อตคัทที่เป็นฮีทเชนเจอร์หมดบางตัวผมก็ซิมเป็นแบบคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปชวลดีไซน์แต่ตอนนี้ประเด็นคือ Aspen เนี่ยมันจะมีโหมด Energy Analyzer อยู่ก็คือ Pinch นั่นแหละครับที่อาจารย์ปิงสอนท่านอยู่แต่ก่อนที่จะไป Pinch เนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบพลังงานที่ให้ท่านดูว่าตัวเนี้ยมันจะต้องการ Hot Utility หรือ Cold Utility เท่าไหร่โอเคไหมแต่ที่ผมบอกครับว่าตอนเนี้ยสตรีมสุดท้ายเนี่ยท่านไม่มีให้แลกพอท่านไม่มีให้แลกท่านไป38เพราะฉะนั้นท่านต้องทิ้งไอ้ตัวเนี้ยไปที่ utility หลักเพื่อให้ได้38ทิ้งตัวเนี้ยคือท่านต้องทิ้งไปที่ cooling tower 1ตัวก็คือเป็น utility หลักเดี๋ยวผมจะสร้างยังไม่จบนะครับแล้วอันเนี้ยคือที่ท่านต้องโพสก็คือนำเสนอก็คือนำเสนอให้มันคือ Cold Utility ต่อมาตัว Hot Utility ที่ท่านจะต้องป้อนแล้วแผ่นสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ปกติมันก็คือตัว Furnace ตัวนี้ Furnace ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยท่านก็ต้อง provide ตัว Hot Utility Hot Utility นะ
กับโปรไวให้เขาเจ๋ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรูปแบบของการพิมพ์แล้วก็ทิ้งสายไปที่ utility ที่ท่านเรียนแล้วก็เข้าใจเบื้องต้นโอเคเนาะแต่ตอนนี้ในเนี้ยที่ท่านเห็นที่ผมโยงเนี่ยมันคือ process ถึง process แต่ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยคือ process ถึง utility process ถึง utility มี2ตัวนะครับ process ถึงเดี๋ยวผมจะสอนต่อแต่ตอนนี้ใน process ถึง process เนี่ยท่านมี3ตัว heat exchanger เรียนเนาะต่อมาอันนี้สอนแล้วนะครับ3ตัว heat exchanger พอ process ถึง process ท่านอยากดู energy provide ก็มันจะคำนวณนี้ให้ก็คือ 7,000ใช่ไหม 7,000 แล้วประเด็นก็คือท่านจะต้องดูก็คือต้องสร้าง heat exchanger ตัวหนึ่งขึ้นมาไปต่อครับเพื่อดูสายนะแป๊บนึงเนาะก็จะระเบียบสังคมแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวท่านจะงงผมอยากจะดูก็ต้องตั้งอะไรเม้นหน่อยนึงให้มันสวยงามตั้งอะไรเม้นหน่อยต่อมาย้อนกลับไปที่ View Model Palette เข้าไปที่ Heat Exchanger จะดูว่ามันต้องทิ้งเท่าไหร่ที่ Process ถึง Utility Materialก็ตั้งชื่อใหม่เป็นอันนี้3เนาะของผมก็ต้องเป็น4 E104S นะเป็นสาย S ก่อนแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่38 1.7 สักนิดนึงก็ได้ย้อนกลับไปเหลือ11,400ประมาณ11,500เหลือนะครับที่ต้องทิ้งเลยครับทิ้งไปสู่โคฮีตี้ทิ้งไปสู่โคฮีตี้และเนี่ยก็ต้องป้อนให้ก็คือฮอตฮีตี้ต้องป้อนให้ 7,500 ทีนี้ท่านสามารถดูอะไรครับดูวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนวิเคราะห์ตรงนี้ Energy Analyzer
กดตรงนี้ครับให้เป็นออนพอกดนี้ให้เป็นออนเสร็จปุ๊บกำลังหมุนครับวิเคราะห์อยู่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็คือเลือกตัวนี้นะครับเซฟวิ่งเป็น flow energy เป็นจาก cool actual heat มาจากไหนHeat Unity Cool มาจากไหน128ไฟล์ดีชายเช้งโอเคยังไม่ไฟล์มันกำลังพิจารณาอยู่รอแป๊บนึงครับกำลังพิจารณาให้อยู่สีที่ Changer Solution มีการฟาวถึงมีการพบต่อมาผมก็จะอธิบายเห็นว่า Total ของ Energy Plant เนี่ยคุณจะใช้ปริมาณประมาณเนี่ย 26,000 ป่ะใช่ไหม26,000ตัวเนี้ยมาจากไหนมาจากสักครู่นะครับมีข้อเอ็นจีเนอร์7,500 ผมก็จะบอกว่าแพนคุณเนี่ยตอนนี้นะวิเคราะห์ energy นะครับมาจากไหนวิเคราะห์ของตัว hot utility hot utility มาจาก 7,500 7,500 มาจากไหน 7,500 มาจากตัวนี้นะครับที่ป้อนให้ต่อมา low pressure steam ตอนนี้ low pressure steamไม่มีนะครับยังไม่มี low pressure steam แต่เข้าใจว่าตัวเนี้ย very high ก็ไม่มีคือ aspirin เขาใส่มาให้แต่ไม่มีนะครับสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือไม่มีเสร็จปุ๊บพอท่านไม่มีเสร็จที่จริงตัวเลขตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้าจะทำพิมพ์ตรง aspirin analyzer เนี่ยท่านสามารถมาตัดพวกนี้ได้ออกครับตัดออกได้ท่านก็จะเหลือไฟล์ฮีเตอร์ไฟล์ฮีทตรงนี้ได้ที่ต้องใส่ให้มันสรุปตัวโททอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ทาร์เก็ตก็คือ112เดี๋ยวสักครู่นะครับทาร์เก็ตผมงงเขาว่าทาร์เก็ตแต่ผมเข้าใจเขาว่าเทอร์เลนส์เนาะแต่ผมย้อนกลับไปใหม่สอมาตัวโคฮิตี้เนี่ยหมื่นประมาณหมื่นกว่าที่ท่านต้องทิ้งคูลนะย้อนกลับไปตัวหมื่นกว่าเนี่ยจะเป็นคูลิ่งทาวเวอร์12,000ในที่เนี้ยท่านมีไฮเพรสเชอร์steam generate ก็คือท่านเอาไปต้มสตรีมได้เนี่ยตัวนี้นะก็คือความร้อนตรงเนี้ยท่านสามารถถ้าไม่คูลดาวน์ก็คือไป generate เป็นสตรีมได้เนี่ยจากเนี้ยอีกตัวเนี้ยเป็นสตรีมได้ก็คือท่านป้อน cooling BFW ก็คือ boiling boiler feed water ป้อนเข้ามาแล้วผ่านที่เชนเจอร์ตัวนึงแล้วก็เป็น
นี่ก็คือง่ายๆผมกำลังจะบอกว่าท่านกำลังสามารถทำลิงก์เนี่ยตัวนี้ให้เป็น HRHG ได้เรื่องมีความร้อนเหลืออยู่เจเนเรตได้แต่ว่าถ้าเจเนเรตได้เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยมันสามารถเจเนเรตออกเป็นสตรีมเนี่ยได้เป็น 3,200 แต่เข้าใจว่าฮีทมันยังเหลือท่านต้องคูลดาวน์มันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะประมาณค่าให้ท่านนะครับประมาณค่าให้ท่านก็คืออยู่ที่ประมาณเนี่ย 11,480 มันจะบวกลบนิดหน่อยอ่ะไม่มีปัญหาอันเนี้ยก็เลยให้ท่านดูว่าวิเคราะห์ข้อมูลตรงเนี้ยสรุปแล้วนะครับ productivity ที่ท่านต้องใช้ก็คือ7,511 แล้วก็ coefficient ที่ท่านต้องใช้ก็คือประมาณ 11,480 เนาะตัวนี้เดี๋ยวท่านตัดทิ้งได้เพราะไม่มีในแพนที่ผมซิมมาไม่มีในแพนแต่เหมือนเข้าใจว่า Aspen น่าจะ provide แบบจากค่าที่ต่ำที่สุดเนาะค่าที่ต่ำที่สุดโอเคเนาะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยท่านจะเห็นว่าท่านสามารถคำนวณคอสเนาะตรงนี้ได้ว่าจะใช้ฮอตและโคยูนิตี้เท่าไหร่เห็นไหมส่วนมาค่ามาคาร์บอนอิมิชชั่นยังไม่มี CO2 ปล่อยย้อนกลับมาเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ยูนิตี้ให้แล้วเนาะแล้วก็ซัมมารีตรงเนี้ยมาจากไหนโทโทก็คือโคบวกฮอตแล้วก็ผมก็อธิบายว่าฮอตยูทิลิตี้มาจากไหนคูลยูทิลิตี้มาจากไหนเนาะแต่ส่วนทาร์เก็ตเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทำความเข้าใจก่อนโอเคเนาะเพราะว่าผมน่าจะลืมไปแล้วอัดคลิปไปนานแล้วเหมือนกันประเด็นก็คือท่านสามารถเข้ามาดู C report ได้ก็คือมันจะลิงก์กับ Excel แป๊บนึงครับคอมผมช้าน่าจะแห้งหรือเปล่าโอ้น่าจะแห้งไปละเดี๋ยวแป๊บนึงครับมาแล้วครับขออภัยมันน่าจะช้าอย่างเงี้ยครับคือเขาก็จะโชว์มาให้เป็น Excel เนาะแล้วก็ Cost Summary คิดเป็นราคาคอสท่านก็อาจจะไปใส่ราคาคอสของแพนท่านในตัว Aspen ตัวนี้ได้นะครับอันนี้ Aspen ออกมาเนาะปิดก่อนไม่บันทึกย้อนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่เงี้ยท่านดูละใช้โหมด utility ท่านก็รู้ละคร่าวๆต่อมาที่ changer ตรงนี้สำคัญใน Aspen นะครับเขาจะลิสต์มาให้เลยว่าตัวไหนที่มันเกิดแล้วมี heat duty แฝงอยู่มันจะลิสต์มาให้ซึ่งบางตัวเนี่ยเป็น flat เนี่ยท่านสามารถตัดทิ้งได้เลยครับ flat พวกเนี้ย ตรงเนี้ยท่านตัดทิ้งได้เลยแต่เข้าใจว่าตรงเนี้ยตัว existing heat changer detail เนี่ยทาง Aspen เนี่ยจะใส่มาให้เพราะฉะนั้นท่านอย่าใช้ค่าทั้งหมดนะครับมันอาจจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ว่าตัว equipment ไหนที่มันแลกเปลี่ยนกันได้ก็คือต้องเอาคงไว้แล้วก็ตัวไหนที่มันเป็นแค่ตัว equipment ที่มันดับฮีทตามเทอร์โมไดนามิกแล้วมันเกิดฮีทดิวตี้มันก็จะโชว์ให้โอเคเนาะส่วนดีไซน์ที่เชนเจอร์เนี่ยท่านรีโลเคท5ท่านตั้งแม็กซิมัมไว้แล้วก็ท่านเจอ4มันก็โฟกัสให้เนาะอยู่ในเพจขอบเขตที่ท่านได้กำหนดให้ configuration ก็ไม่มีอะไรมากก็คือมันแค่ลิสต์ตัวที่เกิด heat duty มาให้ท่านเป็นปิโตเคมีคอลใช่ไหมครับตั้ง temp post 10 อย่างเงี้ยครับแพนมันก็มีหลายแพนมากแพนขูดแพนปั๊มน้ำมันแพนน้ำมันอะไรเงี้ยผมตั้งเป็นปิโตเคมีคอลเพราะ HDA เป็นปิโตเคมีคอลเนาะเพราะฉะนั้นประมาณนี้สำหรับการโหมดของใช้ตัว energy analyze energy analyzer จริงๆเนี่ยท่านต้องคลิกโหมดนี้นะครับไปโหมดนี้จริงๆแต่ energy analyze เบื้องต้นเนี่ยในแพนเนี่ยด้านซ้ายมือที่เป็นเขาเรียกว่า toolbar เนี่ยท่านสามารถคลิกไปตรงนี้ได้นะครับ energy analysis มันก็จะย้อนกลับไปหน้า
หน้าตะเกียเหมือนเดิมหน้าตะกี้เหมือนเดิมเขียนเนาะเนี่ยมันก็ลิงก์ไปเหมือนเดิมลิงก์ไปเหมือนเดิมตัวไหนที่มันเขาเรียกอะไรคุณครับโอเคก็คือโชว์แฟลชโชว์พวกนี้เป็นไอเดียแอสเพนก็จะโชว์มาแต่แอสเพนก็สามารถแบ่งเป็นซีเนเรโอนะครับซีเนเรโอ1 modify เป็นยังไงตอนนี้มันยังไม่ได้ modify เพราะท่านยังไม่ได้ใส่เนาะก็สามารถเอาไปดูหน้าคร่าวๆตรงนี้ได้ก่อนเบื้องต้นเคลียร์เนาะที่ผมสอนเนี่ยย้อนกลับไปที่ simulation ต่อนะครับตอนนี้ย้อนกลับไปนะครับตอนนี้ผมกำลังจะโยนเพื่อเจเนเรตตัว high pressure steam 1อันเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปไอเนี้ยคือพิมพ์ที่เป็น process to utility เนาะที่เจเนเรตได้แผ่นเนี้ยผมอาจจะได้เงินจากการขายสตรีมก็ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็จะทำให้ดูนะครับจะทำให้ดูนะครับเริ่มจากเข้าไป View Model Palette เข้าไปที่ Exchanger เนาะออกมาเส้นนอก Process เนี่ยผมจะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้คือ Inside Battery Limit ผมจะไปเป็น Offside นะครับOffside ก็คือตัว O on OBL ก็จะเป็น Plant Utility เสร็จผมก็จะตั้ง1อันตรงนี้เป็น E104S อันนั้นผมก็จะตั้งเป็น E104T นะครับก็คือทิวไหลในเชลไหลในทิวเนาะผมไม่งงเสร็จปุ๊บตรงนี้ผมต้องไป add water คือ boiler feed water ไปที่ property ครับผม add ไปเผื่อเลยวอเตอร์ใส่มาแล้วแต่เดี๋ยวผมจะแอดเชื้อเพลิงอื่นเพิ่มนะครับอาจจะเป็นพวกออกซิเจนที่เติมอากาศเนาะไนโตรเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับมีเทนมีแล้วโอเคเผาไม่สมบูรณ์เกิด CO2 ครับบางส่วนแล้วผมก็รันก็รันรัน data bank นะให้มันขึ้นมาพอรัน data bank ผมก็ต้องไปรัน simulation อีกทีหนึ่งดูเนาะตัวนี้นะเสร็จปุ๊บผมก็ต้องลากโย material ลากให้สุดเพราะถือว่ามันเป็น OBLGenerate Steam ผมใส่ตรงนี้คือ Boiler Feed Water เสร็จปุ๊บผมใส่น้ำมาผมจะ Generate น้ำได้ผมเข้ามา Boiler Feed Water 25องศา1 ATM ปั๊มมาก็ได้สัก2ผมป้อนน้ำมาอยู่
เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าจะทำเป็น high pressure อยู่ที่ประมาณ 3,200 เนาะกิโลวัตต์3,200เพราะฉะนั้นผมก็คงไม่รู้ว่า 3,200 เนี่ยมันป้อนน้ำเท่าไหร่แต่ผมอาจจะต้องเดานิดนึงน้ำเวลาเขาป้อนเป็นคิวเป็นคิวผมลองเอาเป็น 1,000 ก่อนเป็น 1,000 คิวผมเน็กผมไปที่มันจะถามไปที่คุณจะป้อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคงไม่ทราบแต่ผมรู้จาก high pressure steam มันคือ50บาร์แล้วผมก็รู้ heat duty ตะเกียมาคือ50บาร์ขออภัยheat duty ผมรู้เกียร์คือ 3,200 ผมก็ลองซิมดูครับว่าผมจะได้ high pressure steam ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนเนาะปิดแป๊บนึง3,200 เสร็จปุ๊บห้าสิบบาร์น้ำมากไปได้28องศาเพราะฉะนั้นน้ำคิวมากไปบอยเลอร์ฟีดวอเตอร์มากไปลดลงมาสัก500มันเยอะไปอัน110เท่าเลย100คิวเทมเพิ่ม50บาร์เป็น50องศาแสดงว่าลองใส่สัก1คิวQ มาแล้วครับ 3,000 แต่ผมรู้ว่า High Pressure Steam เนี่ยถ้าใส่ในเว็บที่เป็น TLV เนี่ย50บาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก260 270องศาถ้าไม่เชื่อย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูย้อนกลับไปดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดเน็ตแป๊บนึงย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูในเว็บในเว็บนะครับในเว็บที่เป็นแบบนี้นะครับหน้าจอผมอาจจะแห้งหน่อยย้อนกลับไปดูในเว็บที่เป็นSteam Table Calculator TLV ถูกต้องไหมย้อนกลับไปดู50บาร์เกจ50บาร์เกจเป็น265ประมาณนี้ครับ265เพราะฉะนั้นตะเกียบผมต้องไปใส่50บาร์เกจ50บาร์เกจจบครับผมแล้วผมคงป้อนน้ำอยู่ที่ประมาณสักคิวจะได้ผมจะออปติไมซ์มันให้ได้เป็น265พอได้อยู่แสดงว่าผมต้องลดโฟลว์ของน้ำอีกสักสมมติเป็นสักเหลือสัก9คิวสองหกห้าพอดีเพราะฉะนั้นสรุปนะครับ
แต่ผม 3,200 ตรงนี้ 3,200 เนาะ 3,200ผมสามารถผลิตเจเนเรตตรงนี้ได้มีคำถามว่าอาจารย์นั้นหนูมอบพวกนี้เจเนเรตหมดเลยได้ไหมได้ไม่มีปัญหาครับจะมอบทีเดียวก็ได้ซึ่งตัวนี้ผมประมาณการที่ 3,200 เนาะว่าผลิตสตรีมได้265ทีเนี้ยมาพินช์กันซะหน่อยย้อนกลับไปคิวเหมือนเดิมน้อยกว่าต้องเข้าไปที่รับถูกไหมกับผมก็จะเป็นฮีทตัวที่1 2 3ตัวที่4เนาะโอ้ยเนมฮีทตัวที่4แล้วผมก็ย้อนกลับไป3,200ก็จะหายตะเกียบจากตัวเลขตัวนี้นะครับที่ไป38เนี่ยมันจะประมาณ 1,100 11,100 เนาะก็จะเหลือ35ไม่38ตัวเนี้ยถ้าคุณจะเจเนเรตให้มันเป็นอย่างเงี้ยไฮเพรสเชอร์เนาะไฮเพรสเชอร์สตีมคุณเจเนเรตมาได้แล้วนะต่อมาอาจารย์แล้วหนูอยากจะเจเนเรตให้มันเป็นมีเดียมเพรสเชอร์โลเพรสเชอร์ได้ไหมได้ครับคุณก็ซื้อฮีทเชนเจอร์ขึ้นมาได้ครับได้ไม่มีปัญหาเลยก็มาแลกแล้วคุณก็รวมแอร์เรียทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยไฮเพรสเชอร์โลเพรสเชอร์มีเดียมเพรสเชอร์เนี่ยสามารถผลิตได้ใน HRHG ตัวเดียวแสดงว่าถ้าคุณรวมแอร์เรียเสร็จเนี่ยคุณก็จะได้เอาแอร์เรียนั้นไปสร้างแล้วก็ไปซื้อ HRHG ตัวเดียวเลยได้ไม่มีปัญหาโอเคเนาะตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าฮีทคุณเหลือเนี่ยคุณเหลือเท่าไหร่คุณลองเช็คดูว่า355เนี่ยกับ38เนี่ยเหลือฮีดิตี้อีกที่จะไปเจเนเรตหรือคุณไม่เจเนเรตอีกแล้วคุณจะคูลิ่งทิ้งเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมสอนหลักการเบื้องต้นอันนี้สำหรับการทิ้งโคลคำว่าโคลฮีตี้โอเคไหมโคลก็คือ must be heat ผมไฮไลท์ก่อนโคลฮีตี้โอเครันก่อนย้อนกลับไปแล้วก็รันใหม่จบโอเคเนาะพอได้ไหมต่อมามาที่ฮอตสายตัวฮอตยูทิลิตี้ที่คุณจะป้อนให้มันคือไฟล์ฮีทอุณหภูมิตั้ง1,000ซึ่งไฮเพรสเชอร์สตรีมเนี่ยไม่น่าได้ต้องเผาไหม้สายฮีเตอร์เนี่ยประเด็นก็คือ material คุณใส่อะไรได้บ้างเอ่ย water decanter feed request ไม่มีปัญหาฮีทอ่ะใส่ฮีทได้จบโอเคใส่ฮีทนะเพราะฉะนั้นผมจะสอนว่าตัวนี้มันเหมือนเฟอร์เนสคำว่าเฟอร์เนสหมายความว่าคุณป้อนอากาศเชื้อเพลิงคุณ natural gas เผาไหม้ในแชมเบอร์หรือผ่านหัวเบอร์เนอร์บูเผาถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้ดูว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็น natural gas tube furnaceดูภาพ National Gas Tube Furnace
ป็นผงสแกสตัวเฟอร์เนสกระพอดีกว่านะเตาที่มันใหญ่ใช่ที่มันผลิตผมเรียกอย่างนี้ดีกว่า Natural Gas Fire Power Pan ถูกต้องนี่ Natural Gas Fire Power Pan เพราะมันต้องเผาไหม้เพื่อขออนุญาตดูให้พวกท่านก่อนไฟล์เฟอร์เนสพาวเวอร์แพนใช้ power pan เพราะผมไม่ได้ผลิต power มันจะเป็น fuel pan นี่ใช่เลยนี่เลยครับแบบนึงนะ fire heater โอเคมันเซิร์ฟว่าเป็น fire heater เนาะนี่เลยในแพนใช่เลยครับนี่อย่างนี้เลยท่านอย่างนี้เลยครับท่านจริงๆใน power pan ผมดูดีๆให้ท่านดูหน่อยมันจะได้เห็นภาพที่มันตะพุดเนี่ยผมเคยเห็นแต่อย่างนี้ไงครับนี่รูปมันจะเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือ direct heat มันก็คล้ายๆนี่แหละครับเนี่ยในมาตรพุทธเพราะดูรูปของโพเซอร์ทิวตันมันจะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นผมก็จะพูดไอเดียนี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นชั้นๆแล้วก็หัวมันจะสโลปขึ้นส่วนใหญ่ถ้าคุณไปโลกันอาจจะเจอเยอะเนี่ยประมาณเนี้ยครับดีไซน์ refinery furnace นี่เลยนี่อันนี้รูปอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นทิวบันเดิลอย่างเงี้ยใช่เลยครับถ้าจะเห็นปล่องนี่ครับตรงเนี้ยจะเป็นทิวรอบๆตรงนี้ถ้าจะต้องป้อนสารพวกเบนซีนทรีนมารอบๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนเชอรัลแก๊สเผาอยู่ในเนี่ยครับผมถ้าท่านเห็นมันจะเป็นซี่นี่เห็นไม่ชัดเนี่ยครับประมาณนี้ท่านเนี่ยประมาณนี้แหละ radiation ท่านนะเข้าใจเนี่ยประมาณนี้แหละ radiation ท่านนะเข้าใจจะออกแบบเนี่ยในนี้ก็จะปูเขาเรียกว่าอิฐบล็อกทนไฟเนาะตัวนี้ก็จะเป็นทิว
ตรงนี้เอกสารดีมากนะครับเนี่ยตรงนี้ท่านก็จะป้อนพวกเบนซีนทรีนอยู่ในเนี้ยกดไปกดมาตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงท่านก็จะต้องป้อนหัวเบอร์เนอร์เนี่ยมันจะฟูเป็นเนเชอรัลแก๊สกับอากาศเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟไว้เนาะดีมากเลยเนี่ยดีจริงๆมาเดี๋ยวเป็นฮีเตอร์เซฟไปก่อนนะท่านเนี่ยประมาณนี้แล้วแต่ดีไซน์เลยครับแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละเทคโนโลยีที่ท่านต้องการซื้อเนาะอันนี้ผมพูดคร่าวๆผมพูดคร่าวๆให้ท่านเห็นเสร็จปุ๊บทีเนี้ยท่านต้องจำลองแล้วว่าแล้วหนูจะป้อนอะไรยังไงก็ไม่ยากครับก็หัวเขาเรียกว่าเตาเผาเนี่ยมันก็คือเรเตอร์ตัวหนึ่งท่านก็เลือกเรเตอร์ R สตอยสักตัวหนึ่งสตอยเนาะสักตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บท่านก็จำลองในการเผาไหม้สตอยสักตัวหนึ่งจำลองมาหนึ่งตัวใช้ material ใส่อะไรครับหนึ่งป้อนอย่างแรกท่านก็ต้องป้อนออกซิเจนถูกต้องไหมหรือแอร์ก็ได้แต่ในที่นี้ผมขอตั้งชื่อมันเป็นแอร์ได้ไหมเพราะว่ามันปกติก็ป้อนแอร์นี่ท่านเป็นรีเนมเป็น natural gas ng เนาะอันนี้ที่ขาออกที่ท่านต้องใช้ความร้อนมันคือ exhaust ไอเสียเนาะexhaust ไอเสียexhaust 1 exhaust 1โอเคผมตั้งexhaust 2 exhaust 2โอเคอันนี้ผมตั้งเป็นเบอร์เนอร์เนาะ rename เป็นเบอร์เนอร์ต่อมาเสร็จปุ๊บ rename ผมเป็นตัวที่จะต้องไปแลกให้ผมตั้งเป็นเขาเป็น head 101ผมก็เป็น head 101ฝั่งทิ้วผมฟังเชลก็ได้เพราะนั่นมันไหลอยู่ในทิ้วเชลก็ได้เชลไอ้นี่ฝั่งทิ้วโอเคแอร์ท่านก็ป้อนแอร์มาปกตินะครับ25อากาศคุณก็อัดสักหน่อยสัก5บาร์อากาศคุณก็ไม่ต้องอะไรมากคุณก็จะต้องเป็นปกติอากาศป้อนเป็นโวลุ่มอากาศป้อนเป็นโวลุ่มอากาศก็เป็นโวลุ่มโฟก็ได้โวลูมโฟเนาะโวลูมโฟเอาโวลูมก่อนโวลูมโฟเอาสักพัน
แล้วก็คุณก็เป็นโวลูมกับโวลูมแฟกต์ 0.21 0.79 โอเคไหมปึ๊บ natural gas ก็ลองป้อน1ต่อ1เนาะป้อนมา natural gas กับปกติ25 RSS 30อัดมาสัก10บาร์natural gas คุณก็ป้อนปกติป้อนเป็นกิโลเป็นแมสเป็นกิโลเป็นตันก็ได้1ตันเผา1ตันเป็น mass factมีเทน PL 1จบเนาะแล้วก็ไปทำในรีแอคชั่นรีแอคชั่นก็เผาไหม้ซัก 1,000 องศาเตานี้มี 1,000 องศาเนาะแน่นอนเผาที่อยู่ที่ประมาณสัก5บาร์ทำรีแอคชั่นก็บาลานซ์ซะหน่อยบาลานซ์ก็คือมีออกซิเจนสตอยทำกับมีเทนบาลานซ์ที่ออกซิเจนสตอยก็ผมบาลานซ์ให้เรียบร้อยนะ2 1เกิดเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เนาะคาร์บอนมอนไดออกไซด์พูดผิดคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ใส่1แล้วก็น้ำเนาะน้ำใส่2 1เผาไหม้หมดสมบูรณ์ให้เกิดเป็นมีเทนเผาไหม้หมดเนาะเน็ตใส่คอมบัชชั่นไหมใส่นิดนึงมี NO จบรันเขาถามว่าฮีเตอร์ตัวเนี้ยจะใส่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าฮีเตอร์ที่เผาออกมาเนี่ยก็ใส่ตามไอ้นั่นเลยก็ได้ครับก็คือ5บาร์พันองศาเอาลดสักหน่อยก็ได้เหลือ950ก็ได้ครับลุยสุดยอดนะออกมาละ950ตอนนี้คุณก็จะมีคิวที่จะป้อนให้เขาเนี่ยประมาณ 8,900 ซึ่งไอเนี่ยมันแค่ 7,500 แสดงว่าเหลือถูกต้องไหมครับขออภัยครับขออภัยแสดงว่าคุณก็ต้องมาคัพปิ้งกันคัพปิ้งนะคัพปิ้งกันก็ใส่ฮีทนี่ออกไปขอฮีทจากตัวเขาฮีทตัวนี้ก็ดึงออกมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตีกันเองเป็นฮีทเลยครับฮีท6ป่ะฮีท6ฮีท5ฮีท5ฮีท5 7รันปึ๊บได้ละฮีท5พอมั้ย 7,500 ออกหมดเลยออกมาจากความร้อนก็คือ958เอาอยู่ก็ได้อยู่ก็พอเพียงพอของตัวนี้เนาะแรกอันนี้เป็นแสนเลยฮีทมัน25มันเผาไหม้โอเคเอ็กซอร์ต 1,100
50ลองป้อนลดลงหน่อยนึงได้ไหมมันเยอะไปเหลือเอาสัก10คิวเนาะลดลงไป100หาร100อ่ะหาร100 500ก่อนลดไป 50% 500ไอ้นี่ลดลงไป50เหมือนกันก็เป็น 0.5 ลองดูดิฮีทดิวตี้มันจะลดลงพวกเลยว่ามันเอาอยู่ไหมมันก็ยังเอาอยู่ 70,000 เกินไปเห็นไหมสักอีก5เท่าเลยหาร5 100เท่า5 0.1 โอเคเหลือสักหมื่นครึ่งครึ่งโอเคไหมเผื่อลอสเพราะไอ้นี่ efficiency นี่ลอสเยอะอยู่นะเอาลดอีกก็ได้เอาเหลือสัก8,00050นี่100ตันก็เหลือ50กิโลเหลือสัก100พอไหมได้อยู่เนาะเคลียร์สี่ห้าจบเนี่ยตอนเนี้ยผมก็เนี่ย7,500ท่านที่ท่านต้องเสียไป7,500ให้กับตัวฝั่งฮีทตรงเนี้ยท่านก็ต้องเป็นฮอตยูทิลิตี้ฮอตยูทิลิตี้ขอนะครับเดี๋ยวเลื่อนหน่อยเป็นฮอตยูทิลิตี้ซึ่ง hot utility ท่านก็ต้องใส่สีแดงท่านต้องใส่สีแดงส่วนตัวนี้เป็นโคเคียเป็น hot utility ย้ายมาหน่อยเดี๋ยวงงให้กับเฟอร์เนตตัวนี้จบเนี่ยคือสรุปภายในแผ่นถ้าท่านไม่มอบตอนนี้มันเหลือพลังงานมันเหลือก่อนจะเป็น38เหลือท่านจะไปเจเนเรตอะไรอีกไหมถ้าเจเนเรตท่านก็สร้างฮีทเชนเจอร์ขึ้นใหม่หนึ่งตัวเนาะส่วนตัวเจเนเรตที่หมายว่าผลิตเป็นไฮเพรสเชอร์โลเพรสเชอร์มีเดียมเพรสเชอร์แล้วแต่ท่านหรือท่านจะคูลิ่งทาวทีเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาต่อมาย้อนกลับมาตัวฮอตยูทิลิตี้ตรงนี้ท่านต้องป้อนในเฟอร์เนตตรงนี้แผ่นถึงจะดำเนินได้ก็คือมีความร้อนไปทำปิยาพอทำปิยาเสร็จคูลดาวน์คือไว้ง่ายท่านป้อนฮอตยูทิลิตี้ตัวเดียวแผ่นสตาร์ทได้เลยถูกไหมพอสตาร์ทได้เสร็จมันย้อนกลับมาแรกตรงนี้เคลียร์เนาะมันก็อุ่นเคลียร์ส่วนสตาร์ทได้ท่านก็จะได้เจเนเรตนี่คือท่านได้โปรดักต์กลับไปขายก็คือ high pressure steam low pressure steam นะครับเคลียร์เนาะเบื้องต้นลองมาคำนวณอีกทีนึงของ energyมีเครื่องหมาย question mark นะครับอัศเจรีก็คือ process heat changer process to process
มันมีนะครับมีเครื่องหมายเดี๋ยวลองดูว่ามันอ่านว่าอะไรก็คือ exact but infeasible เป็นไปไม่ได้ใน aspen analyzer เขาบอกว่าไอ้ heater to heater ของผมตรงเนี้ยที่ผมทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็จริงแต่คำว่าเป็นไปได้ใน aspen analyzer เนี่ยผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ใน aspen analyzer ก็คือเดี๋ยวผมจะตั้งไอ้เนี้ยให้มันเป็นไฟล์ heater utility ต่างหากเลยแต่ตอนนี้ผมทำคอนเซ็ปต์ให้คุณดูก่อนในแผ่นโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามานั่งวิเคราะห์ว่าผมต้องใช้ utility เท่าไหร่ก็สรุปก็เป็นไปตามคาดก็จะมีไฟล์ฮีเตอร์ตัวเนี้ย low pressure steam very เนี่ยไม่ได้ใช้เพราะไม่มีนะแต่ Aspen น่าจะประเมินมาให้มาต่อมา low pressure steam low pressure steam ตัวนี้ถ้าย้อนกลับมาดูผมไม่มี hot utility ตัวไหนไปป้อน low pressure steam เลยแต่ Aspen อาจจะทำมาให้เผื่อโอเคไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมไปตัดทิ้งทีหลังได้ใน Aspen Analyzer ก็คือในPin Analysisย้อนกลับมาตัว co-utility แน่นอน co-utility ตรงเนี้ยคุณผมสามารถ generate ไอ้เนี้ยได้ยิ่งผมเจเนเรตได้มากน้อยเท่าไหร่อ่ะแต่ผมคุณดูนะเจเนเรตในที่นี้คือย้อนกลับไปดูจาก heat 4เนี่ยผมเจเนเรตสตรีมเนี่ยได้เป็นประมาณ 3,200 กิโลวัตต์แต่มันยังเหลือที่จริงถ้าผมจะมอบให้อีกก็คือแต่ในที่นี้ Aspen ของตัวเนี้ยเข้าใจว่า 3,000 นะถ้าผมตัดไป 3,200 มันก็จะเหลือ 6,400 6,400 เนี่ยมอบให้ Cooling Town แต่ถ้าผมไม่มอบผมสามารถ generate ได้เป็น low pressure steam generation medium pressure steam ก็ได้แล้วสุดท้ายผมค่อยไปทิ้งใน cooling tower ก็ยังไม่สายเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังพูดคอนเซ็ปต์ตะเกียมันอยู่ในไหนมันอยู่ตรงนี้ครับว่าผมจะไป generate เป็น low pressure steam ได้ไหมแล้วสุดท้ายเหลือทิ้งก่อนที่จะไป38มันอาจจะเหลือสัก100หรือ90แล้วผมค่อยทิ้งไป cooling towerถูกไหมง่ายโอเคเนาะอันนี้ผมทิ้งให้ท่านได้คิดต่อเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคลิปเนี้ยสรุปก็คือแน่นอนสำหรับ Hot Utility ก็อาจจะมีอยู่ประมาณสัก 7,500 Cold Utility ก็จะมีอยู่สัก10,000เกือบ10,000ง่าย 3,200 เกือบ10,000กับ3,200 กับอีก10,000กว่าๆเกือบ10,000ครับเกือบ10,000นะก็เกือบ10,000ประมาณนี้ส่วนที่เชนเจอร์ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้และพวกแฟกพวกนี้ท่านตัดทิ้งได้เดี๋ยวเราไปแมทชิ่งกันสุดท้ายนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะขึ้น Aspen Pin โอเคไหมให้ทุกท่านได้ดูว่าหลังจากแพ้นที่ผมสอนเนี่ยเวลาพินช์กันเนี่ยเทมพินช์เท่าไหร่แล้วQC min คือ Q co minimum utility requirement QC แล้วก็ hot utility requirement QH เท่าไหร่โอเคไหมแล้วก็จะมี pocket จำได้ไหมมี pocket ก็คือ process ถึง process เท่าไหร่ในแกน composite curve แล้วก็ดูกราฟ composite curve ว่าชนกันยังไงเห็นไหมเหมือนที่จันปิงสอนแล้วก็สามารถแมทช์พินช์ให้ Aspen ช่วยพินช์ได้ด้วยหรือคุณจะพินช์มือบน Aspen Energy Analyzer ได้ด้วยโอเคเนาะนั่นเบื้องต้นประมาณเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือพูดผิดประการใดสงสัยอะไรก็ไลน์มาสอบถามผมได้นะครับผมสำหรับ HDA Process Pinch Analyzer ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ